สาวตกหลุมรักคนขับแท็กซี่เปให้หมดใจ20ล้านทั้งซื้อของทั้งให้เงินผลสุดท้ายฝ่ายชายทำเจ็บใจเรื่องราวความรักนี้ห้ามใจกันไม่ได้จริงๆเลยนะคะวันนี้ข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวในประเทศจีนนะคะเธอชื่อว่านางสาวหลี่ค่ะเธอตกหลุมรักคนขับแท็กซี่สุดหล่อคนหนึ่งนะคะเธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะเหมือนรักแรกพบยังไงอย่างนั้นเลยหลังจากที่เธอตกหลุมรักเขานะคะเธอก็ได้ตัดสินใจแลกช่องทางติดต่อกับเขาค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เธอขึ้นรถโดยสารทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆจนเธอตัดสินใจคบหากับเขาเป็นแฟนค่ะหลายปีที่เธอคบกับเขาฝ่ายชายมักจะขอให้นางสาวหลี่เนี่ยซื้อสินค้าแบรนด์เนมให้พาไปทานอาหารในร้านอาหารหรูหราและยังขอเงินอีกด้วยนะคะนางสาวหลี่มีธุรกิจร้านเสื้อผ้าค่ะซึ่งร้านของเธอขายดีมากเลยนะคะเธอจึงมีเงินทองมากมายที่จะเอาใจแฟนหนุ่มสุดหล่อของเธอค่ะและด้วยธุรกิจของนางสาวหลี่ที่กำลังรุ่งโรจน์นะคะเธอจึงยุ่งมากจริงๆเลยค่ะซึ่งนั้นก็ทำให้เธอไม่รู้ว่าแฟนของเธอได้นอกใจแอบไปคบกับคนอื่นนะคะซึ่งเมื่อเธอรู้เรื่องนี้เธอก็โกรธมากค่ะเธอได้ขอให้เขาเอาเงินและของขวัญที่เธอเคยให้ไปน่ะคืนมาให้เธอซึ่งระหว่างที่นางสาวหลี่คบกับคนขับแท็กซี่คนนี้นะคะเธอใช้เงินไปกว่า4 ล้านหยวนหรือมากกว่า20 ล้านบาทค่ะแต่ผู้ชายคนนี้กลับนอกใจเธอไปมีคนอื่นซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะคะนางสาวหลี่ยังบอกอีกว่าตอนที่เธอคบกันผู้ชายชอบบังคับเอาเงินจากเธอค่ะและมีครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยใช้ความรุนแรงกับเธอด้วยนะคะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะคะผู้ชายบอกว่าจะไม่มีวันคืนเงินให้เธอแน่นอนและก็ไม่มีวันจะกลับคืนไปอยู่กับเธอค่ะนางสาวหลี่จึงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องร้องต่อแฟนเก่าของเธอค่ะและเธอก็หวังว่าศาลจะมอบความยุติธรรมให้กับเธอด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ